โยสวัสดีครับว้าวนี่คือร้านอะไรชื่อร้านเขาเออบอนชาบวันนี้พี่ไปอยู่ที่ร้านบอนชาบูปิ้งย่างนะครับอยู่ที่สายไหมเท่าไหร่เนี่ยใกล้ๆซอยสายไหม43นะครับเป็นสายไหมใกล้ๆสายไหม41มั้งไหนดูดินี่ฮะบอนชาบูปิ้งย่างเป็นแบบเป็นร้านปิ้งย่างแบบเล็กๆกันเองสบายๆนะฮะโอเคนี่สายไหม41เข้ามาครับบอนชาบูปิ้งย่างว้าวร้านนี้นั่งสบายนะครับบรรยากาศดีน่ากินนะครับแล้วก็ดูดิโหน้ำจิ้มนี่ต้องเบิ้ล2เลยน้ำจิ้มเนี่ยเด็ดมากเลยนะครับคล้ายๆน้ำจิ้มสุกี้แต่มันแบบงวดดีมากเลยส่วนอีกถ้วยนึงก็เป็นน้ำจิ้มแบบยากินิคุนะครับออกรสหวานหอมแล้วก็ในชุดเนี่ยก็จะมีผักนะครับซึ่งเป็นผักกาดหอมเนี่ยเดี๋ยวเราสั่งชุดหมู299นะย่างบนเตานี้โอ้โหเป็นเตาถ่านที่แบบน่าทานมากเลยฮะข้าวเปล่ามาส่งแล้วขอบคุณครับข้าวเปล่าแล้วก็มีเป๊ปซี่จัดไปเอาครึ่งนึงครับโอ้มาแล้วโอ้หมูอันนี้มาทำอะไรนั่นอะไรช้อนเอามาทำอะไรไม่รู้นี่ฮะนี่คือชุด299นะฮะที่นี่เป็นชุดนะครับ299กับเตาถ่านที่แบบเตาสวยงามมากเลยนะฮะมาหมูน้อย ข้าวพร้อมน้ำจิ้มพร้อมลงมาแล้วพับครึ่งพับครึ่งแล้วก็มาคลี่ครับเป็นไงพับครึ่งครับอย่างนั้นแหละฮะนี่ฮะพับครึ่งแล้วมันสีว้าวแล้วก็มีกิมจิด้วยไหนชิมซิมันร้อนอ่ะซูมได้ด้วยโอ้พอน้ำจิ้มมันใส่พริกกระเทียมนี่คือน้ำจิ้มที่ปรุงแล้วเหรอใส่พริกกระเทียมไปชิมเมื่อตอนมันร้อนมีไงดีจุ่มลงไปก็หายร้อนแล้วชิมกิมจิสิอะไรเวลี่กู๊ดนี่นะฮะสำหรับบอนชาบูก็เป็นอีกร้านประจำอีกร้านหนึ่งของพี่เบียร์นะครับที่ชอบมากินถ้าวันไหนที่อยากกินปิ้งย่างสไตล์ยากินิคุแบบเป็นเซตนะครับเซตเนี้ยกำลังดีกิน2คนกำลังอิ่มสบายๆเลยครับมีข้าวมีอะไรด้วยยังไงก็ลองแวะมาชิมกันได้นะครับที่จอดรถสะดวกสบายที่อยู่ระหว่างซอยสายไหม41ถึงสายไหม43นะครับแนะนำเลยนะครับเรารีวิวเฉพาะร้านที่เราชอบเท่านั้นบ๊ายบาย